นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าขณะนี้ได้จัดส่งนโยบายรัฐบาลให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สมาชิกได้ศึกษารายละเอียดก่อนรับฟังการแถลงนโยบายในที่ประชุมร่วมรัฐสภาและย้ำว่าสมาชิกมีสิทธิ์ซักถามทั้งความเหมาะสมของนโยบายรัฐและความเป็นไปได้ของนโยบายแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบหากสมาชิกควบคุมเวลาได้จะทำให้มีผู้อภิปรายได้ทั่วถึงและจบตามเวลาอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะกำหนดกรอบเวลาไว้ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 24:00 นของวันที่25และ26กรกฎาคมแต่หากไม่เพียงพอสามารถขยายเวลาได้ไม่เกินวันที่27กรกฎาคมซึ่งขณะนี้วิปทั้ง3ฝ่ายนะครับคือผู้ประสานงานทั้ง3ฝ่ายกำลังหารือการจัดสรรเวลาการอภิปรายไปฟังเสียงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับสมาชิกก็ไม่ค่อยมีใครซักแต่ว่าระบบนี้ในอดีตที่ผ่านมาสมาชิกก็มีสิทธิ์ซักถามคือ1ก็คือความเหมาะสมนโยบายตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับ2ก็ความเป็นไปได้ของนโยบายแล้วก็ข้อบังคับเขียนไว้เพราะนั้นมันอยู่ในกรอบไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงอะไรครับเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือสมาชิกให้ยึดข้อบังคับในการพิจารณานโยบายอภิปรายได้ให้เปิดโอกาสครับถ้าหากว่าไม่ผิดข้อบังคับนี่เปิดโอกาสเต็มที่เลยให้ได้พูดทันเพราะว่าเวลาพูดอะไรไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ตอบโต้และเราก็ต้องให้สิทธิ์ทุกฝ่ายเหมือนกันด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่ารัฐบาลมีความพร้อมชี้แจงอยู่แล้วรวมถึงกรณีพาดพิงถึงคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังเรื่องข้อกฎหมายเพราะอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมองการอภิปรายนโยบายรัฐบาลว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงและรับคำแนะนำเพื่อเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไปครับ